สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนสายน้ำดีหม้อน้ำชักโครกสายน้ำดีเสร็จที่ขาวๆนี่ครับตัวนี้มันรั่วน้ำเปียกเลยมาครับมาดูกันง่ายๆครับไม่ยากเลยปิดน้ำเลยใช้มือผมเลยครับไม่แน่นคีมใช้เข็มขัดนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเปิดน้ำดูพอเปิดน้ำเสร็จก็เช็คดูมันรั่วไหมไม่รู้ครับเสร็จสำเร็จเสร็จงานขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกข้อมูลขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ